ทางด้านของ Beer The Voice ค่ะกลับมาเคลื่อนไหวใน Instagram อีกครั้งนึงแล้วนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปก็คือก่อนหน้านี้มีการปิด IG ไปพักใหญ่ๆเลยค่ะล่าสุดพอกลับมาเปิดกลับมาลงเสร็จปุ๊บโอ้โหไม่ไหวเจอแซะอีกแล้วค่ะแน่นอนว่ากลับมาเคลื่อนไหวใน Instagram หรือว่าใน Facebook อีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เธอเองก็หายไปจากโซเชียลพักใหญ่เนาะเนื่องจากว่าเจอกระแสดราม่าถาโถมหนักมากๆจริงค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็เลยตัดสินใจลบภาพใน Instagram เกลี้ยงเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนภาพเป็นโปรไฟล์สีดำทำให้หลายคนก็แบบแอบกังวลว่าเอ๊ะเธอจะคิดมากหรือเปล่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เจ้าตัวเลยออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าเบียร์เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะคะคือแค่อยากจะพักโซเชียลเฉยๆขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงไว้กลับมาพร้อมผลงานนะคะถ้าปิดไปเฉยๆเนี่ยกลัวทุกคนจะเข้าใจผิดก็เลยมาบอกก่อนว่าแค่อยากจะพักไปโฟกัสอะไรที่ควรทำจริงๆขอบคุณสำหรับความเข้าใจความเป็นห่วงจากทุกคนมากๆนะล่าสุดค่ะก็หลังจากที่เปิด Instagram อะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเธอก็เลยอัปเดตเป็นภาพของการโปรโมทละครเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่ารักท่วมทุ่งค่ะที่เจ้าตัวมีการร่วมแสดงด้วยนะคะซึ่งออกอากาศให้ชมพร้อมกันก็คือวันที่22 มกราคม 2567ค่ะเธอก็เลยเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าวันนี้ละครรักท่วมทุ่งทางช่อง3ออนเวลา1 ทุ่มหรือว่า19 นาฬิกานะคะเป็นนางร้ายค่ะพร้อมตบค่ะพร้อมตบแล้วก็ใส่แฮชแท็กก็คือรักท่วมทุ่ง EP ที่1ค่ะแถมเจ้าตัวเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพโปรโมทละครลงใน Facebook ส่วนตัวเช่นเดียวกันแต่คุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะกลับมาทั้งทีไม่วายค่ะเจอคนแซะแบบเต็มๆเลยนะคะเขาบอกว่าบทคล้ายกับชีวิตจริงเลยครับซึ่งเบียร์เนี่ยก็เลยมีการเข้าไปตอบกลับนะคะบอกว่าไม่เหมือนค่ะชีวิตจริงเนี่ยเขามาชอบเราเองนะในเรื่องเราต้องทำทุกอย่างทำแกงทำสารพัดถ้ามีเวลารอชมค่ะพร้อมกับมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมในโพสต์นะคะบอกว่าเอาอย่างนี้นะคะคนเราเนี่ยมันพลาดกันได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราต้องจบดูอย่างเคสดาราเกาหลีที่ต้องฆ่าตัวตายเชื่อไหมว่าเสียดายชีวิตเขาเหลือเกินบางคนหน้าตาน่ารักร่าเริงสดใสแค่มีแฟนแล้วโนบาเนี่ยเพราะมันอึดอัดร่างกายแค่นั้นอะแค่นี้ต้องรุมประณามเขาเลยเหรอจนเขาฆ่าตัวตายถามจริงว่าสะใจกันมากเหรอเบียร์เองเห็นแล้วเนี่ยถ้าได้อยู่ข้างๆเขาอยากบอกเขาว่าเบียร์รอดูแบบรอดูรูปพี่สดใสและมีความสุขจากเขาอยู่นะคือใบหน้านางฟ้าประทานสุดๆขนาดนี้เสียดายเหลือเกินที่เขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ให้เราได้เห็นความสดใสอีกแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เบียร์พลาดไปเบียร์ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็จะไม่แคร์เฮเทอร์แน่นอนเพราะ nobody's perfect ใครสมบูรณ์แบบบ้างหรอถ้ากล้าพอที่จะมาวิจารณ์คนอื่นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเบียร์ก็อยากจะขอบคุณนะไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าใจโลกแล้วเนี่ยถ้าใครชีวิตมันมีความทุกข์อยู่นะก็อยากจะบอกมันว่าไม่ได้แก้ที่คนอื่นค่ะหรือตามด่าคนอื่นค่ะไม่ใช่แต่ต้องแก้ที่ตัวเองค่ะขอบคุณค่ะนี่เธอก็มีการออกมาฟาดกลับคนที่เข้ามาคอมเมนต์แบบว่าคอมเมนต์แซะเธอแบบนี้ค่ะ